ทั้งหมด4คนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เห็นโปรเจกต์ของคุณยากุชิอากิโมโตะผ่านทางคุณศิริศักดิ์ที่มาแนะนำให้พวกเรารู้จักเราทั้งหมดก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับที่ชิ้นงานของคุณอากิโมโตะที่เราเริ่มศึกษายิ่งลึกเท่าไหร่เราก็มีความรู้สึกว่างานของคุณอากิโมโตะเต็มไปด้วยคุณภาพและมีหลายๆอย่างที่จะเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในสายไอดอลของไทยซึ่งเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วที่จะเปิดกว้างให้เขาได้ก้าวไปสู่ในระดับความเป็นสากลพวกเราทั้งหมดก็คงมีหน้าที่ที่จะพัฒนาความสามารถของพวกเขาอย่างที่คุณยากุชิอากิโมโตะพูดไว้ว่าพวกเราก็จะเป็นคนที่ขัดเกลาให้พวกเขาได้เปล่งประกายออกมาให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของพี่แฟนสำคัญที่สุดเพราะว่าพี่แฟนก็จะนำพาพวกน้องๆให้ก้าวไปสู่ระดับความเป็นสากลได้ครับพี่แฟนครับจริงแล้วผมเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะปั้นน้องๆทุกคนเนี่ยให้ไปสู่ดวงดาวไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ขอให้ไปเป็น global stage นะครับแล้วก็เพื่อนน้องๆเนี่ยเป็น last idol แล้วเนี่ยมาเป็น role model ของสังคมไทยกันนะครับแล้วเผยแผ่สิ่งดีๆแล้วก็ความสุขรอยยิ้มไปทั่วโลกครับส่วนนอกจากภารกิจหลักอย่างที่บอกครับพวกเราร่วมมือกันด้วยความตั้งใจจริงที่จะให้ไอดอลของประเทศไทยมีความสามารถสูงสุดที่จะไปเปล่งประกายทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เราอาจจะมีไอดอลเยอะมากนะครับแต่จริงๆเราอยากจะขึ้นมาเนี่ยสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือว่าไอดอลวงอื่นอื่นๆด้วยคือไม่ใช่ว่าเรามาคนเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกให้เราเปิดโอกาสแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่พิเศษจริงๆเพราะว่าคุณยาสุชิอากิโมโตะมาร่วมวางแผนเองมาร่วมกำกับมาร่วมดูเองแล้วเขาจะทำยังไงให้ Last Idol หรือเด็กของไทยเนี่ยก้าวไปเดี๋ยวต้องมาค่อยๆดูกันครับแล้วก็ของเรามาเนี่ยยาวแน่นอนหมายถึงว่าเรามีพันธมิตรที่มาแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นการตีลังกากับทุกครั้งเนี่ยเราเลือกไอดอลแล้วค่อยมาดูว่าจะร้องเพลงอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรแต่คราวนี้อากิโมโตะพลิกเกมโดยที่เลือกเพลงมาเรียบร้อยทำชุดเซมบัสุมาเรียบร้อยเพียงแต่ว่าถ้าน้องๆมีความกล้าหาญมีความตั้งใจแล้วก็มีความสนใจจริงๆเนี่ยขอเชิญเข้ามาเลยครับจะมีเพลงไทยมั่งไหมเราคิดได้ทุกมุมเลยนะครับจริงๆก็จะเป็นเพลงของทางญี่ปุ่นแล้วก็มาใช้เนื้อถ่ายซึ่งเราเชื่อว่าในมุมของเพลงญี่ปุ่นหลายๆเพลงโดยเฉพาะเพลงแบนด์วากอนเนี่ยเป็นเพลงให้กำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็ตัวคุณยาสุชิอากิโมโตะเองก็อนุญาตให้เราสามารถเสนอที่จะทำเพลงคลายขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันดูครับเพราะว่า Last Idol เนี่ยเราจะเปิดตัวเร็วๆนี้ในต้นเดือนมกราพุทธศักราช2564และทันทีที่เปิดตัวเรามาเป็นแผงครับทุกๆ3เดือนเราจะมีเรื่องราวที่ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในภาวะที่เป็น
เป็นความยากลำบากในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าความร่วมมือความสามัคคีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วเราอยากจะได้รับสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามากกว่าการเป็นธุรกิจ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความร่วมมือของพวกเราจากญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยความร่วมมือของพวกเราทั้ง4บริษัทข้อ2ก็คือการเปิดโอกาสความร่วมมือของเราส่งผลมาถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ14ถึง26ได้สร้างความฝันของเขาให้เขาเกิดธุรกิจขึ้นมาเหมือนกันเป็นธุรกิจของตัวเองสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้สามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับโอตะของพวกเขาได้ผมคิดว่าวันนี้ในช่วงที่ยากลำบากถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่วันนี้พอเราเริ่มลงมือทำโดยเฉพาะทุกคนร่วมมือกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปด้วยกันได้ผมมีความเห็นว่าถ้าในช่วงที่เวลาที่ลำบากที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างผมมีคำถามก็ถามด้วยกิโมโต้และทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะฮะพวกเราสี่คนเวลาที่ยากลำบากเด็กของเราหยุดฝันไม่ได้ถ้าเรายากลำบากเราบอกว่าเราไม่เอาแล้วเราไม่สู้อันนี้เราหยุดเลยตอนนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงที่ดีที่สุดที่ว่าลำบากนี่แหละแล้วเรามาสู้กันลองมาต่อสู้ลองมาสร้างความฝันเพราะว่าลำบากยังไงแล้วความฝันคุณยิ่งไม่ต้องหยุดลงยิ่งต้อง drive แล้วก็เดินไปให้ถึงแต่วันนี้เนี่ยดีเพราะว่าเรา4คนหรือ4บริษัทเนี่ยมาช่วยทำให้ความฝันของคุณเนี่ยไปได้ไกลและเร็วมากขึ้นโดยการวางแผนโดยการมีแผนงานที่ดีแล้วก็มีโอกาสทางต่างประเทศที่รออยู่ด้วยโควิดเกิดได้นะครับแต่อย่าให้เป็นโคม่าครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยคือโควิดเกิดเนี่ยทำให้เราต้องรักกันมากขึ้นนะครับเราต้องส่งรอยยิ้มให้มากกันมากขึ้นเราต้องไวเบรทแฮปปี้เนสมากขึ้นนะครับเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นี่คือการร่วมมือกันของ4พาร์ทเนอร์ใน Last Idol อยากจะบอกน้องๆผู้เข้าเชิญน้องๆมาสมัครนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือว่าเวลาเรามุ่งมั่นจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะมีอุปสรรคตลอดนะครับแต่ถ้าเราความมุ่งมั่นเรามากพอเนี่ยอุปสรรคอะไรก็ชนะไม่ได้นะครับเราก็จะไปถึงเป้าหมายได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับสำหรับ Last Idol Thailand นะครับเราจะรับสมัครผ่านทางการสมัครทางออนไลน์นะครับที่ www.lastidol.co.th ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้1เดือนให้น้องๆได้ตัดสินใจและเข้ามาอยู่ร่วมกันในครอบครัว Last Idol Thailand ของพวกเรานะครับอายุตั้งแต่14ถึง26ขอเพียงน้องๆมีความฝันไม่ต้องเป็นคนที่สวยที่สุดร้องเพลงเพราะที่สุดเต้นเก่งที่สุดขอให้มีความฝันมีความหวังแล้วอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้เข้ามาที่นี่ครับ Last Idol Thailand ครับ